นายประเสริฐจันทรัตน์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและเครือข่ายพันธมิตรร่วมแถลงความสำเร็จโครงการดิจิทัลอินฟินิตี้สมาร์ทลิฟวิ่งสร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหลังเดินหน้ายกระดับเมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะและการบริหารภาครัฐอัจฉริยะใน11พื้นที่10จังหวัดทั่วประเทศสามารถกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า200ล้านบาทและเตรียมพร้อมขยายผลสู่การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศจริงแล้วจากการได้ไปทำโครงการสมาร์ทลิฟวิ่งตามที่ต่างๆนะจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่เราเอาเข้าไปเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของแอปพลิเคชัน Eat Hub นะครับซึ่งไปทำที่จังหวัดไม่ใช่โคราชที่อ่างทองเรียกว่าร้านอาหารเดิมเนี่ยซึ่งก่อนที่จะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้นี่ขายได้วันหนึ่งประมาณพันบาทเป็นร้านก๋วยจั๊บชื่อดังด้วยนะครับพอเอาแอปพลิเคชันไปลงเนี่ยขายได้วันละ 4-5,000 บาทอันนี้ก็เห็นถึงความแตกต่างเลยเรื่องของการทำนายเรื่องฟ้าฝนนะครับเครื่องมือจริงๆแล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับแต่สามารถช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้ที่เตรียมไปขายของในตลาดช่วยพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะที่ทำการเกษตรอย่างเช่นอีก3ชั่วโมงฝนจะมาเงี้ยนะครับเขาจะเก็บพืชผลด้านการเกษตรก่อนอย่างทันนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนี่เสียหายหมดเลยครับเรียกว่าถ้าเก็บไม่ทันนี่ขาดทุนทันทีผมดูแล้วยังมีอีกหลายตัวนะที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือว่าเรื่องของ Smart Living ก็คือเรื่องของ Smart Health ที่ Wristband ที่ได้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุนี่จะเชื่อมระบบทั้งเรื่องของความดันเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับและมีการเชื่อมระบบกับภาพรวมของโรงพยาบาลชุมชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมเรียนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยและเกิดประโยชน์อย่างมากมายพี่น้องประชาชนใช้ง่ายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยได้มาทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนหลายสิ่งหลายอย่างลงนะครับก็อยากจะบอกว่าเรื่อง Smart Living นี่เป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยเรามาแถลงปิดความสำเร็จของโครงการที่เราได้ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคือขีดความสำเร็จเนี่ยวันนี้เรามีตัวชี้วัดหลายอย่างนะครับเราจะต้องออกแบบเมืองก่อนนะครับโดยเรามีแพลตฟอร์มต่างๆทีนี้เราต้องไปดูทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็ดูว่าเมืองนั้นนี่โตไปในทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นเมืองที่มี PM 2.5 เยอะอย่างนี้เราก็จะเน้นไปที่เรื่องของให้ประชาชนสำคัญเรื่องกับการดูแลสุขภาพเรื่อง PM 2.5 ในเรื่อง Smart City นะครับบางเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วก็จะต้องมีอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับอย่างเช่นการเลือกเวลาการออกการเดินทางหรือการไปทำธุระอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของเมืองอัจฉริยะนี่เข้ามาช่วยได้ทั้งหมดนะครับถือได้ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สำคัญอย่างยิ่งครับทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
วันนี้นะฮะต้องยอมรับว่าดิจิทัลเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมนะครับเพราะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ3หลักด้วยกันนะครับในการทำเศรษฐกิจดิจิทัลก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะครับเพิ่มศักยภาพของประเทศก่อนนะครับเราได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ Cloud เรื่องของ AI แล้วก็ที่ละเลยไม่ได้ก็คือเรื่อง Cyber Securityเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างประชาชนให้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจด้านดิจิทัลนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลได้นะครับอันนี้จะชมแผน AI ตั้งโดยท่านนายกท่านจะเสริมเรื่อง AI หน่อยนะครับเชิญครับครับก็ตามที่รัฐมนตรีได้พูดถึงขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับท่านก็มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเนี่ยดำเนินการกับทางกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงอบ.นะครับตั้งคณะกรรมการ AI ชาตินั่นในอนาคตก็จะมีการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจ AI กับการพัฒนากำลังคนทางด้าน AI ของประเทศนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับทั้งเรื่องของการที่จะเกิดขึ้นในเชิงของทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจจากเทคโนโลยี AI ในอนาคตครับก็ขออนุญาตขยายผลนะครับเมื่อกี้ท่านมนตรีได้มอบหมายนะครับ10จังหวัดตัว11พื้นที่นะครับก็เป็นการทำงานทั้งเรื่องของ Smart Living นะครับ Smart Health นะครับแล้วหรือแม้แต่ Smart Agriculture นะครับการใช้ข้อมูล Big Data เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรือแม้แต่การทำงานกับทางอปท.ในพื้นที่ที่เป็นคนบริหารจัดการท้องถิ่นก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับจากแผนงานทั้งหมดนะครับเราก็เอาทั้งตัวประสบความสำเร็จแล้วก็เพนพอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความไม่เข้าใจหรือแม้แต่ตัวเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จแล้วไปขยายผลนะครับปี67ท่านมนตรีได้มอบหมายให้มีการขยายผลไปอีกทั้งหมด90พื้นที่ด้วยกันนะครับก็แสดงว่าจะมีการทำงานจาก11พื้นที่เป็น90พื้นที่ในปี67ครับท่านสุดท้ายอยากให้ท่านกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการเมื่อกี้ผมทราบว่าในตัวเลขที่เป็นตัวลึกๆนะครับในตู้เรื่องที่เราทำไปทั้งหมด11พื้นที่10จังหวัดนะครับมีผลรวมผลกระทบตั้งแต่การลดรายจ่ายของภาคประชาชนตั้งแต่ค่าเดินทางค่ายาหรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐนะครับเช่นมีการเชื่อมโยงข้อมูลระดับของ Health Exchange ในพื้นถิ่นนะครับมีการดำเนินงาน Smart Governance ในการเผยแพร่ข้อมูลกับภาคประชาชนการให้บริการระบบร้องเรียนก็จะมีการเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา5ปีครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับและทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นชัดๆในยุคโควิดที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเยอะแล้วก็ในอนาคตเทคโนโลยีก็จะมีส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่น่าอยู่มากขึ้นครับก็ตามที่มอบหมายนะครับปี67-68นะครับมนตรีให้ทำสมาร์ทลิฟวิ่งเป็นวันตำบลวันดิจิทัลนะครับก็จะมีโครงการทั้งโครงการโดรนนะครับโครงการสมาร์ทแทรคเตอร์นะครับแล้วก็มีโครงการ 5G Ambulance ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลแล้วก็ทางดีป้าครับขอบคุณมากนะครับ